กลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับและก่อนที่เราจะไปพบกับข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตกันในคลิปนี้นะครับเรามีข่าวเย็นด้วยในช่วงข่าวพูดข่าว IT ครับในช่องใหม่ของเรา Muscop IT by Popop ใครที่สนใจข่าวสารทาง IT ที่มีอัปเดตในทุกเย็นก็สามารถไปติดตามช่องใหม่ของเราได้ครับกลับมาที่ข่าวแรกครับมาพูดถึงการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme X50 Pro Player โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งสเปคครบคันนะครับรองรับ 5G และ Wi-Fi 6ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 12,000 บาทเท่านั้นครับมาแบบเงียบๆอีก1รุ่นนะครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือ Realme X50 Pro Player นะครับโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งสเปคเรือธงที่มาพร้อมกับชิปเซตระดับไฮเอนด์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรองรับ 5G Wi-Fi 6นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการชาร์จที่เร็ว65วัตต์ด้วยใช้เวลา 0-100% เพียงแค่15นาทีเท่านั้นครับโดยเจ้าตัว Realme X50 Pro Player เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED ขนาด 6.44 นิ้วทั้งยังมาพร้อมกับค่า Refresh Rate 90 Hz ด้วยรองรับการแสดงผลแบบ HDR 10 Plusโดยหน้าจอของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมาพร้อมกับความสว่างได้สูงสุดถึง 1,100 นิตเลยทีเดียวครับภายในเนี่ยขับเคลื่อนด้วยชิปเซตตัวแรงอย่าง Snapdragon 865ตัวท็อปแรมมาตรฐานใหม่ LPDDR5 ด้วยความจุนะครับ256กิกโดยความจำมาตรฐาน UFS 3.1 ครับที่รองรับฟีเจอร์ Hyper Boost 3.0 และตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องการเร่งประสิทธิภาพของชิปเซตนะครับและการทำงานของ GPU ให้ทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับโดยเรามี X50 Pro Player นะครับจะมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนถึง5ชั้นช่วยลดความร้อนของตัวเครื่องเวลาใช้งานติดต่อกันนานๆนะครับไม่ให้เครื่องเนี่ยเกิดความหน่วงแล้วก็ล่าช้ากล้องหลังก็ไม่น้อยหน้าให้มาถึง4ตัวแถมยังเป็นเลนส์ของ Sony IMX586ความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมกับเลนส์ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านและเซนเซอร์2ล้านพิกเซลเรียวมี X50 Pro Player ยังรองรับเทคโนโลยี 5G และ Wi-Fi 6โดยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 4,200 มิลลิแอมป์ยังรองรับการชาร์จที่เร็วอย่าง Super Grid 65 วัตต์ 0-100% เพียงแค่35นาทีก็ถือว่าชาร์จแบตได้เร็วมากๆเลยนะครับหน้าจอตัวเครื่องนะครับเป็น Super AMOLED 6.44 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ครับให้แรมมา 6GB นะครับบนมาตรฐาน LPDDR4X และในรุ่นของ 8GB จะเป็นมาตรฐาน LPDDR5 จนถึงรุ่น 12GB นะครับความจุ128กิกกล้องหน้า2ตัวครับเป็นการเจาะรูวางกล้องหน้าบนหน้าจอเลนส์หลัก16ล้านพิกเซลและเลนส์ต่อมา2ล้านพิกเซลครับสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเลยรองรับ 5G แล้วก็ Wi-Fi 6 Android 10ครอบทับด้วย Realme UI ครับโดยเจ้าตัว Realme X50 Pro Player นะครับมี2สีได้แก่สีเทา Light Speed Silver แล้วก็สีดำครับ Phantom Black โดยจะเริ่มวางจำหน่ายทั้งหมดถึง3รุ่นด้วยกันรุ่นเริ่มต้นคือ RAM 6GB ความจำ128 2,699 หยวนหรือว่า 12,000 บาทครับรุ่น RAM 8GB ความจำ128 2,999 หยวนนะหรือประมาณ 13,400 บาทครับแล้วรุ่น RAM 12GB ตัวท็อปหน่วยความจำเท่าเดิมหมดเลยนะ 128GB 3,299 หยวนหรือประมาณ 14,700 บาทเท่านั้นโดยจะเริ่มจับจองเป็นเจ้าของในประเทศจีนเป็นที่แรกก่อนจะแฟชเซลที่เฉพาะประเทศจีนในวันที่1มิถุนายนจนถึงตอนนี้นะครับ Realme X50 Pro Player เนี่ยจะเข้าไทยหรือเปล่าอันนี้ต้องมารออัปเดตกันอีกครั้งนึงนะครับกลับมาที่ข่าวที่2ครับเรายังคงอยู่กับ Realme อยู่นะตอนนี้จะพูดถึง Realme Watch Smart Watch ทรงเหลี่ยมที่มีระบบกันน้ำกันฝุ่น IP68 ราคาเริ่มต้นเพียง 1,700 บาทเท่านั้นครับนอกเหนือไปจากการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme X50 Player แล้วนะครับทาง Realme เนี่ยก็ยังขน Smart Watch รุ่นใหม่ของบริษัทอย่าง Realme Watch มาเปิดตัวอีกด้วยซึ่งหน้าปัดของตัว Realme Watch นะครับจะมาแบบดีไซน์ทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกับ Oppo Watchโดยราคาเริ่มต้นอยู่แค่ 3,999 รูปีครับหรือประมาณ 1,700 บาทเท่านั้นRealme Watch นะครับมาพร้อมกับหน้าปัดโค้ง 2.5D 1.4 นิ้ว 320x320 ครอบทับด้วย Corning Gorilla Glass 3แสดงความสว่างสูงสุดที่380นิตเจ้าตัว Realme Watch นะครับสามารถปรับเปลี่ยน Watch Face นะครับได้ทั้งหมดถึง12แบบซึ่งตรงนี้แหละทาง Realme บอกว่าอนาคตนะครับเขาจะมีการปล่อยแพทอัปเดตให้สามารถเลือกได้มากมายกว่านี้ถึง100แบบเลยทีเดียว Realme Watch จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจครับวัดความหนาแน่นของออกซิเจนในเลือดและรองรับการออกกำลังกายถึง14รูปแบบกีฬายอดฮิตอย่างเตะบอลบาสเกตบอลปิงปองนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานมาแบบครบๆเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังรองรับฟีเจอร์นะครับอย่าง Step Trigger นะครับคือการนับก้าวด้วยพูดง่ายคือรองรับทุกอย่างได้เกือบครบๆเลยแหละโดยทาง Realme เคลมว่า Smartwatch ของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง20วันครับในการเปิดโหมดประหยัดพลังงานและใช้งานได้ยาวนาน 7-9 วันครับหากเปิดการใช้งานแบบปกติโดยทาง Realme Watch เนี่ยจะสามารถที่จะกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ได้สามารถตักฝนได้ล้างได้นะครับทำความสะอาดได้ง่ายๆ
โดยมีวอสมีให้เราทั้งหมด4สีได้แก่สีดำสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวครับวางจำหน่ายในราคาถูกมากเพียงแค่ 3,999 รูปีหรือมา 1,700 บาทเท่านั้นเริ่มวางขายที่ประเทศอินเดียเป็นที่แรกครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ส่วนรุ่นนี้จะเข้ามาขายในไทยเมื่อไหร่ไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคลิกเราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะสักครู่ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย